ันย่ามีเมนูมาฝากวันนี้เอาแบบไม่พูดพร่ำทำเพลงเลยนะคะเพราะว่าทันย่าเหนื่อยแล้วก็หิวข้าวมากตอนนี้ห้าโมงครึ่งแล้วเพิ่งกลับจากงานส่วนผสมกะหล่ำปีมะนาวพริกขี้หนูกระเทียมแครอทผักชีนะคะรากผักชีแต่ไม่มีรากเอาทั้งต้นตามสไตล์ทันย่าแล้วก็ผักชีฝรั่งเอาไว้แกล้มเสร็จแล้วปลาแซลมอนเครื่องปรุงน้ำปลาน้ำตาลวันนี้ยกมาเป็นโหลไม่มีเวลาแล้วก็เกลือป่นนิดนึงนะคะเริ่มเลยเนาะวันนี้ทันย่าจะใช้ครกตำทำน้ำจิ้มก่อนแต่ทันย่าไปเอาครกก่อนนะมาแล้วครกคุณผู้ชมอย่าหนวกขู่นะทันย่าตำป๊อกๆๆเนี่ยมันเป็นครกหินใช่ไหมคะล้างน้ำก่อนนะประการแรกพริกขี้หนูวันนี้ค่อนข้างจะเผ็ดเหมือนกันนับหน่อยก็ดี9เม็ดอ่ะลัคกี้นัมเบอร์อย่าว่ากันนะถ้ามีเสียงตำให้คุณผู้ชมรำคาญใจพริกขี้หนูเสร็จกระเทียมกระเทียมเม็ดเล็กๆนะเม็ดใหญ่เอาไว้ฝานบางๆมันอยู่ห่างๆเข้าไว้ลีลาการตำครกของทันย่าอาจจะไม่ผ่านนะคะนี่อ่ะยกให้ดูพริกขี้หนูกับกระเทียมเอาหยาบประมาณนี้นะคะบรรดาทันย่าใช้2ลูกเพราะว่าอย่างที่ทันย่าบอกว่าชอบรสจัดก็จะใช้2ลูกลูกค่อนข้างจะใหญ่เอาตายละสิทันย่าลืมตำรากผักชีแล้วเราจะไปตำรากผักชีตรงไหนละน้ำเข้าไปแล้วเนี่ยโอเคงั้นทันย่าขอแปลงจริงๆคุณจะต้องตำรากผักชีเข้าไปด้วยแต่ทันย่าไม่ตำละเพราะว่าใส่น้ำเข้าไปละตำไม่ได้ละเอาเป็นว่าหั่นแล้วกันมันจะได้เคี้ยวกรุบกรอบนะคะแซ่บแล้วถามว่าเฮลตี้ไหมคลีนไหมอันนี้คลีนของแท้แค่ฟังชื่อว่าปลาแซลมอนนี่ก็คลีนจะแย่แล้วใช่ไหมคะใส่เข้าไปแล้วก็ใส่น้ำตาลลงไปนิดนึงเดี๋ยวแปมแปมน้ำปลา2ช้อนโต๊ะใส่มะนาวไปแค่ไหนใส่น้ำปลาไปแค่นั้นแล้วอย่าลืมชิมเพราะเดี๋ยวถ้าไม่อร่อยจะมาว่ากันเพราะว่าแต่ละคนเราชอบรสชาติไม่เหมือนกันถูกไหมคะแต่ของท่านย่าจะขอเหยาะเกลือขอโทษเหยาะเกลือพรมๆไปสัก2ช็อตน้ำจิ้มโอ้น่าทานเหลือเกินให้ดูแบกมาทั้งครกเนี่ยหนักก็หนักเห็นไหมคะอ่ะยิ่งกว่าแบกเวทยกเวทนี่นะคะน้ำจิ้มออกมาแบบนี้น่าทานไหมไปเอาผักหลังจากล้างเขียงให้สะอาดละเอาผักกระหล่ำปีหั่นแล้วนี่ทันย่าจะออกไปทานข้าวกับเพื่อนแล้วจะทานลงไหมเนี่ยแต่ไม่เป็นไรปกติทันย่าไปก็เน้นไปทางคุยค่ะกระเทียมนะคะกระเทียมแบบนี้นะเอามาฝานบางกระเทียมเนี่ยมากน้อยตามใจคุณผู้ชมนะคะว่าชอบมากชอบน้อยชมแครอทนะคะปลอกเลยปลอกแล้วก็มาสไลด์บางๆแครอทนะทันย่ากินหมดนะไส้เซยไม่รู้เขากินกันหรือเปล่าแต่ว่าก็เด่นแต่ทันย่ากินทุกอย่างถ้ากินเปลือกได้ก็คงกินไปแล้วเพราะว่าทันย่าคิดว่ามันมีประโยชน์มันมีไฟเบอร์สูงกระหล่ำปีแล้วก็แครอทอย่างนี้นะเสร็จเอาปลาแซลมอนมาหั่นจะหั่นที่ท่าไหนดีล่ะเนี่ยยาวอย่างนี้มันก็จะใหญ่ไปนิดนึงทำอย่างนี้ก่อนแล้วกันนะทันย่าหั่นแบบนี้นะใครจะหั่นยังไงก็หั่นนะไม่เน้นจัดเรียงในจานแครอทกับกระหล่ำปีวางข้างใต้ปลาแซลมอนวางข้างบนตามด้วยกระเทียมฝานน้ำจิ้มที่เราทานไว้เมื่อกี้นะคะลาดพี่ๆน้องๆแม่เอ้ยมากินกับทันย่ามะไม่แซ่บชั่วโมงนี้ก็ไม่รู้จะไปแซ่บชั่วโมงไหนแล้วเนี่ยทานไหมแค่นี้ยังไม่น่าทานมากกินแบบนี้ไม่อร่อยจัดผักชีฝรั่งวางไว้อันนี้ทันย่าชอบมากินแกล้มแบบเคี้ยวตามหลังกรอบกรอบเนี่ยอร่อยมากคุณผู้ชมขาเมนูนี้นะไม่มีอะไรจะอ้วนถ้าใครไม่ชอบทานน้ำตาลดีเลยไม่ต้องใส่ไม่อ้วนแน่แล้วปลาถ้าปลาแซลมอนใครไม่ชอบทานอยากจะทานปลาอย่างอื่นก็คือเป็นปลาลวกเอาเรียบร้อยแล้วนะคะเมนูอาหารของทันย่าวันนี้เมนูคลีนก็คือปลาแซลมอนพริกขี้หนูนี่นะทันย่าบอกแล้วถือนี่ไว้มือหนึ่งดังนี้นะอร่อยมาก
ผู้ชมไปทำทานกันนะเมนูเนี้ยอิ่มคุณผู้ชมขาเมนูปลาแซลมอนของธัญญาเข้าท่าไหมคะปากแดงเลยอ่ะธัญญาทานเสร็จแล้วแล้วเดี๋ยวธัญญาก็จะกลับไปอาบน้ำละแล้วก็เราเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะใครอยากดูคลิปอะไรที่อยากให้ธัญญาทำอะไรให้ดูก็แนะนำกันมาได้นะคะแล้วธัญญาจะพยายามทำให้ตามที่ทุกคนขอมานะคะวันนี้ธัญญาลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณที่ติดตามชมธัญญานะคะบ๊ายบายค่ะ